สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือณกรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาวันจันทร์ที่5ตุลาคม2558เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนประถมศึกษาหมายเลข15แขวงปยีล่าเขตปิ่นมานากรุงเนปิดอนางสเบข่ายครูใหญ่และนักเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2536เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงป.4มีครู6คนนักเรียน209คนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งได้ทำโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนมิตรภาพไทยเมียนมาขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนเมียนมาในโอกาสครบรอบ65ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเมียนมาด้วยการก่อสร้างอาคาร2ชั้นหลังใหม่รองรับแผนกอนุบาลและการขยายชั้นเรียนในอนาคตรวมทั้งเป็นหอพักครูที่มาทำงานจากต่างเมืองจัดหาเครื่องเขียนสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาโต๊ะเก้าอี้แทนของเดิมที่ชำรุดทำห้องสุขาและอ่างล้างมือติดตั้งระบบกรองและระบบน้ำดื่มให้ถูกสุขลักษณะเนื่องจากโรงเรียนใช้น้ำจากบ่อบาดาลรวมทั้งปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าที่ยังใช้เป็นห้องเรียนมีโครงการที่จะพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถสูงขึ้นในทุกด้านเพื่อเป็นต้นแบบของโรงเรียนในชุมชนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนนี้ในหลายด้านทรงรับเข้าอยู่ในโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตามพระราชดำริพระราชทานพระราชทรัพย์ทำห้องพยาบาลและจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นปฐมพยาบาลในเบื้องต้นพระราชทานความช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านโภชนาการด้วยการให้เด็กชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงตรวจสุขภาพประจำปีเรียนรู้การปลูกพืชผักเพื่อเป็นอาหารกลางวันและนำกลับไปปรุงอาหารที่บ้านด้านสาธารณสุขการใช้ห้องน้ำและล้างมือทุกครั้งพระราชทานแก้วน้ำประจำตัวแก่นักเรียนทุกคนเพื่อให้ได้เรียนรู้การมีสุขอนามัยที่ดีด้านวิชาการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ครูและบุคลากรโอกาสนี้ทรงเปิดสนามเด็กเล่นของโรงเรียนสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาจัดสร้างให้เด็กได้ออกกำลังกายมีพัฒนาการสมวัยมีครูคอยดูแลระหว่างที่นักเรียนใช้สนามเด็กเล่นและเปิดโอกาสให้เด็กในชุมชนได้เข้ามาเล่นด้วยการทรงงานด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีผลงานสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและต่างประเทศในปี2538สหประชาชาติได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เมียนมาจึงทรงเริ่มจัดโครงการด้านอาหารกลางวันในโรงเรียนส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยความร่วมมือได้ขยายออกไปมีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่าง2ประเทศนับถึงปัจจุบันได้25ปีเวลา 10:30 นเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาณกรุงเนปิดอทรงพบกับนายเต็งเซ็งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายเต็งเซ็งได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนมาได้ปรึกษาหารือเรื่องการป้องกันไม่ให้ประชาชนติดยาเสพติดประธานาธิบดีชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงทุ่มเทพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสบนิกรจากนั้นทรงพบนายแพทย์สายหมอกคำรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและมีพระราชปฏิสันถารด้วยรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายแพทย์สายหมอกคำได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่เมียนมามาตั้งแต่ปี2538และเป็นประเทศแรกที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือออกไปต่างประเทศรวมทั้งพระราชทานรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทยให้แก่ศูนย์บริจาคโลหิตรัฐบาลเมียนมาเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
และได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ดูแลชาวเมียนมาซึ่งเข้าไปทำงานในประเทศไทยเป็นอย่างดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเนปิดอร์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการวันนี้เวลา 23:15 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 777ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากลับถึงยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองแล้วหลังเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่6ตุลาคม2558โดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จซึ่งพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครั้งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้นำเสนอในวันต่อไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจำลองวัดปัญญานันทารามวันนี้เวลา 9:20 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดปัญญานันทารามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจำลองซึ่งทางวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนสร้างขึ้นเมื่อปี2557เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษา5 ธันวาคม 2558และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา2 เมษายน 2558รวมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมฉลองในโอกาสครบ200ปีการพระราชทานนามจังหวัดปทุมธานีโอกาสนี้ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศพระพุทธเมตตาที่ประดิษฐานภายในเจดีย์พุทธคยาซึ่งพระบรมสารีริกธาตุนี้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาสำหรับพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจำลองนี้ได้จำลองมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียมีความสูง31เมตรกว้าง15เมตรมี9ชั้นใช้เป็นสถานที่ศึกษาอบรมปฏิบัติธรรมและจัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่ธรรมะและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปสำหรับสังเวชนียสถานเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพานที่พุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบสักการะบูชาซึ่งการสร้างอุทยานสังเวชนียสถานจำลองนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องเดินทางไปกราบสักการะที่ประเทศอินเดียโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะพระพุทธบริสุทธิ์ที่ประดิษฐานภายในปรินิพานวิหารโดยวัดปัญญานันทารามสร้างขึ้นเมื่อปี2535เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมและเผยแผ่ธรรมะแก่นักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษา41รูปสามเณร66รูปมีพระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชนรประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์และพระมหาเฉลิมปิยทัศน์ศรีเป็นเจ้าอาวาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติมจพ.เฉลิมสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมวันนี้เวลา 12:54 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขตบางซื่อทรงเปิดนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติมจพ.เฉลิมสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสำหรับงานครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อ
ื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558และเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาปนาครบ56ปีรวมทั้งในโอกาสสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศสก่อตั้งครบ25ปีและบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติศิรินธรไทยเยอรมันก่อตั้งครบ10ปีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในกิจการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเศรษฐกิจสังคมได้เป็นอย่างดีโดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำสมัยของคณาจารย์นักศึกษาศิษย์เก่าและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยการเสวนาการบรรยายพิเศษทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและศิษย์เก่าพร้อมด้วยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภาครัฐและเอกชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องมือและชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสาขาต่างๆเพื่อสนับสนุนการศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือจิตรลดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพโอกาสนี้พระราชทานแพะนมจำนวน61ตัวให้แก่เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับนำไปเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์และขยายพันธุ์ต่อไปจากนั้นเวลา 16:58 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะทูตคู่สมรสและเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านคณะภริยาทูตประจำปี2558เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยะนีเทียมอัมพรและดิฉันมีรินทิรานาทองบ่อจรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ